สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันน้าจุ๋ยอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการมารีวิวขาตั้งกล้องแบบโมโนพอดนะครับโมโนพอดก็ขาเดียวนะครับของเป็นโลนะครับตัวนี้รุ่น WMP-68N6 นะครับนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับคือตอนซื้อมีแต่โมโนนะครับมันไม่มีหัวบอลนะครับอันนี้ผมซื้อหัวบอลมาเองนะครับรุ่น NH ออกเรื่องคู่นี้ยี่ห้อนี้ผมออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับชิโต้ชิโกโต้อะไรเนี่ยครับเป็นรุ่น MH-13002 นะครับอันนี้ตัวนี้ใช้งานมานานนะครับอยากให้ดูเพราะว่ามันใช้งานมานานแล้วแต่ก็สภาพก็ยังไม่ว่ายังเป็นสภาพที่ดูดีอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างไอฟองน้ำนี่ครับที่หุ้มหลายยี่ห้อเนี่ยที่เคยใช้บางครั้งเนี่ยไม่ใช่ขาตั้งนะครับบางอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยไอตัวฟองน้ำนี่ครับไอตัวฟองไอตัวที่หุ้มเนี่ยบางทีใช้ไปเนี่ยชอบเปื่อยบางทีร่อนหลุดใช้มาไม่นานนะครับก็ไม่ค่อยทนนะครับปี2ปีก็ไปแล้วแต่ตัวนี้ผมใช้มา 5-6 ปีแล้วก็ยังใช้งานได้ก็แข็งขึ้นนิดนึงนะครับแข็งขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เหี่ยวแตกร่อนหลุดอะไรนะครับก็ตัวขาต้องก้อนนี้ก็สอนนะซื้อมา 2,000 กว่าบาทครับพร้อมกับหัวก็ 2,000 กว่าบาทรวมก็ประมาณ 4,500 นะครับก็จริงๆมันไม่จำเป็นต้องซื้อหัวก็ได้นะครับแต่ผมก็บาเจ้าของร้านมันเชียร์ก็บาที่ซื้อตามนะครับเพราะว่าผมถ่ายจริงผมเอาไปถ่ายวิดีโอมากกว่าวิดีโอบอลนะครับแล้วก็ใช้วิธีโยกขาตั้งมากกว่าเพราะอะไรซื้อมาก็แบบไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรตัวนี้ก็เป็นดีนะของยี่ห้อเป็นโลเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะครับทนดียืดออกมาก็ได้สูงประมาณตัวยืดก็อยู่ตรงนี้นะครับขายปึ๊บมาทางนี้นะครับผมก็เรียกอะไรนะถ้าตั้งนี้ก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะหมุนได้นะครับก็จะยืดออกมาได้นะครับตามนี้นะครับเป็นสีนะครับยืดเสร็จแล้วเราก็ล็อกกลับนะครับก็คือหมุนตามเข็มนะครับล็อกกลับก็จะเป็น3อันนะครับก็จะเป็น4ท่อนย่อยความสูงนะครับพอดีก็ได้ค่อนข้างสูงนะครับสูงกับประมาณ 1.50 เมตรกว่านะครับรวมน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับก็วัสดุก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็อยากจะใช้ถ่ายวิดีโอนะผมจะใช้ถ่ายวิดีโอมากกว่าไปวิดีโอแบบที่ถ่ายบอลนะครับก็คือเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ขาฟูอิดนะครับไม่ได้ใช้ขาน้ำมันใช้เป็นในนี้แล้วก็หมุนตัวทั้งขาตามเอาก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาหน่อยก็คือถ้าเนื่องจากไอ้ขาสมัยรุ่นนั้นน่ะไอ้ตัวนี้เอามาเนี่ยมันไม่มีแบบขาเล็กที่เอามาเป็น3ขากลางเล็กๆไว้นะครับมันทำให้บางทีถ้าเราที่มีคนมาทักนะครับมาเอ้ยหยิบไปให้หน่อยหยิบไปนี่หน่อยครับช่วยทำนี่หน่อยครับเราก็ต้องเราวางไอ้ตัวนี้ไม่ได้ครับเราไม่สามารถปล่อยมือจากขาตั้งได้นะครับมันก็ลำบากนิดนึงแต่ถ้าการรับน้ำหนักการอะไรก็โอเคนะครับถ่ายบอลถ่ายลูกก็มีนานๆครั้งนะครับก็ช่วยเขาเรียกนะช่วยไม่ให้มือสั่นได้นะครับสำหรับการถ่ายเลนส์ที่มีโฟกัสระยะทางยาวอย่างพวกเวลาเราไปถ่ายบอลอย่างเงี้ยครับ70-300นะครับก็คูณเข้าไปวันนี้ก็จะยาวมากนะครับวันนี้ก็ช่วยลดการมือสั่นได้นะครับส่วนตัวหัวบอลนะครับหัวบอลตัวนี้ก็จะปรับได้นะครับจะมีหมุนปรับครับหมุนเพื่อให้ปรับทางนะครับสามารถหมุนอย่างนี้ได้นะครับหมุนองศาอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถโยกหัวได้อย่างนี้นะครับเพื่อปรับมุมได้นะครับตัวนี้ก็จริงๆถ้าแต่นี่ว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่เดี๋ยวตอนนี้กำลังมองหาขาตั้งกล้องใหม่สักตัวนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะไม่ต้องซื้อหัวบอลนะครับก็ซื้อขาแล้วก็มาหัวบอลตัวนี้ใส่ไปแล้วก็ตัวแผ่นเพจนะครับก็สามารถยืดหดได้แล้วมาขยับนี้ได้นะครับมันต้องเหลือเรื่องขยับได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเราจะปลดเราก็กดปุ่มแดงปั๊บแล้วก็ดึงออกได้แล้วเราใส่ปุ๊บก็สามารถใส่อย่างนี้ได้นะครับกดปุ่มมันจะโยกตัวนี้ครับเป็นตัวสลักแล้วก็ล็อกครับมีระดับน้ำด้วยนะครับแต่เนื่องจากพอใช้โมโนพอนจริงระดับน้ำมีประโยชน์นะครับเพราะนั้นบาจีไปซื้อตามเขานิดนึงนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันเหมาะกับใช้ขาตั้ง3ขามากกว่านะครับเพราะว่าถ้าหายบอลนี่ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยก็เดี๋ยวเอาไม่ดูนะครับว่าความทนทานมันก็คือชุดนี้ซื้อมาด้วยกันก็ใช้งานมาค่อนข้างโอ้ผ่านงานมาเยอะแล้วครับเพราะว่าถ่ายบอลมาหลายปีแล้วนะครับถ่ายรูปถ่ายบอลถ่ายฟุตบอลมาหลายปีแล้วนะครับก็ว่าทนนะออกงานมาเยอะมากแล้วก็ยังสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะครับก็เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเอาตัวใหม่เนี่ยคนก็ไม่รู้ครับมันทนทานหรือเปล่าเอาตัวที่ผ่านงานมาให้ดูนะครับว่าผ่านมาแล้วนานพอสมควรนะ5-6ปีแล้วเนี่ยมันยังดีอยู่นะมันใช้งานได้ก็ถ้าใครอยากเลือกที่มันทนทานนะครับยี่ห้อนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับก็ลองเป็นหรือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการเลือก
อุปกรณ์นะครับสวัสดีครับ